โดยที่ประชมุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้เห็นชอบ5มาตรการหลักเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานในพื้นที่ร่วมกันเฝ้าระวังป้องกันและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบสิ่งที่ต้องทำก็คือ1 ตรวจสอบสภาพอาคารบังคับน้ำระบบป้องกันน้ำท่วมระบบระบายน้ำตลอดจนสถานีโทรมาตรติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ให้มีความพร้อมใช้งาน2ตรวจสอบสิ่งกีดขวางทางน้ำและบริหารจัดการน้ำหลากของอ่างเก็บน้ำเพื่อช่วยการป้องกันและลดผลกระทบน้ำท่วม3เร่งสำรวจแหล่งน้ำที่มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์วิกฤต พร้อมจัดทำแผนการบริหารจัดการน้ำหลากให้เหมาะสมตามสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น 4. มีการวางแผนด้านเครื่องจักรและเครื่องมือในการให้ความช่วยเหลือพร้อมจัดทำแผนการเคลื่อนย้ายในพื้นที่เสี่ยงภยัยและ 5. ต้องเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงจะได้เตรียมตัวรับมือให้พร้อมค่ะ